Được cao à? Cao. Áp.ไม่ใช่เขาเอาปากเขายังต้องโอเคครับนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นวันเสาร์ห้ามหามงคลเบื้องหน้าพระรัตนตรัยทั้งเทพยดาเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพุทธังภควันตังอภิวาเทมารสิทธิองค์พระภูมิเจ้าที่พระนางทวีสัพพทานะมะจงได้หนีห่างออกไปจากนอกเขตสถานนอกขคโมคทังนิเปรทิกาโรอยังพระทันตาพุนโตเทวสังฆาเป็นสาธุภูริมทิสังฆตระโทจมหาระโอรโรคเยนะสุขเณจาคณยังข้าพระพุทธเจ้าจะขอกระทำปรีกาตาสมาเสตเตเตตันเตจัสเตจยเสตโอตุอาสเกปัญจสตสะหัสนิมโมเตนะโมตรสเตอาตจาตาริยตนาตยาสสาทุกานนะโมอุมะกาเตตานะนะมาเมหานะมะการานุภาเวนะหันวาสสะโมตาสมะเหสิโนนะโมอุตมะตานมาสสะวะวะตานหาวิภวะตานหายิตาตะปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตวตาปาติปัลตาตุสมาธิญาณสัมปายะนะโมตัมมายะนะโมสังฆายะหินทสาวังธรรมสาวังมหาพรหมสาวังทั้งดับไปหายไปทันทีสัพพาทานะหายไปทันทีสัพพาทานะสัพพาในการดำเนินชีวิตในการแก้ไขจงประสบความสำเร็จสมปรารถนาขอให้ญาติโยมทั้งหลายพ้นภัยพิบัติครั้งนี้ด้วยเทอญขออำนวยพรสวัสดีใครลืมแล้วเรียบร้อยนะครับเกิดขึ้นโอบีดาครับนะตั้งแต่การให้คือคณะสงฆ์ในวัดทุกรูปนะครับ20กว่ารูปด้วยกันก็เจริญพุทธพระพุทธมนต์ตั้งแต่บท7ตำนาน12ตำนานธรรมจักรกับปวัตนสูตรยอดพระกันตไตรปิฎกบทชินตมัญชรบทมหาสมัยสูตรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสำคัญที่สุดก็คือการบทที่เจริญพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่เจริญพระพุทธมนต์นั่นเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดบทรัตนสูตรก็คือเป็นบทที่ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายตามความเชื่อตามโบราณกาลเพราะนั้นเราก็ยึดถือมั่นปฏิบัติตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองโดยถือเอาหลักแล้วโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าเป็นวันเสาร์ถ้าตามหลักพระเถรอาจารย์หรือพระเกจิอาจารย์ตั้งแต่รุ่นเก่าแก่มาเป็นร้อยๆปีเนี่ยฮะท่านก็จะทำวิธีอธิษฐานจิตสิ่งที่เป็นมงคลหนึ่งครั้งก็คือวันเสาร์ห้านี้แล้วโดยเฉพาะวันเสาร์ห้านี้ไม่ใช่มีบ่อยๆมันเป็นวันแข็งวันดีทำอะไรแล้วก็วันนี้สมควรที่ต้องรับพลังในวันนี้นั่นเองก็คือเป็นวันเสาร์ห้านั่นเองแล้วก็มาประจวบกับ
เหมาะกับการที่พวกเราเนี่ยทั้งประเทศอ่ะโดนมรสุมร้ายเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ก็อาศัยเอาดวงดาวทั้งเทพเพดานทั้งและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ลงมาช่วยกันปัดเป่าโดยเฉพาะในการอ่านองค์กรโดยเฉพาะการอ่านองค์การของข้าอาตมาภาพนั้นเชิญญาณพระบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์นะครับคือตอนนี้ต้องบอกครับญาติโยมตอนนี้อยู่ในระบบการที่ญาติโยมสั่งเข้ามาทางวัดเนี่ยกองทุนหลวงพระคูณจะสั่งจะส่งไปตามกำหนดก่อนก็คือแล้วก็ตามลำดับอ่ะลำดับที่คนที่ได้จองมาก่อนก็ได้แล้วแต่ว่าเมื่อวันนี้ทำพิธีเจริญพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนำให้ชาวบ้านเนี่ยประกอบเย็บแล้วไม่นานครับเพราะว่าได้ตัดอะไรเรียบร้อยพิมพ์เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เอามาประกอบให้ชาวบ้านต่างๆได้ทำการเย็บกันเป็นรุ่นการร่วม100คนแล้วก็คิดจะได้เร็วมากนั่นเองตอนนี้นะครับบอกตรงๆนะครับว่ายอดที่ญาติโยมสั่งเข้ามาเนี่ยมันจำนวนมากแล้วทางวัดเนี่ยเราจะค่อยทยอยส่งครับออกทุกวันของมีออกทุกวันแล้วก็อย่างที่บอกครับตอนนี้งานนี้ทำเนี่ยภายในอาทิตย์เดียวประมาณ 100,000 แผ่นแล้วนะครับที่ญาติโยมหลายได้จองเข้ามาเพราะนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยแจกจ่ายเข้าไปเรื่อยๆท่านที่จองไว้ไม่ต้องห่วงได้แน่นอนนะครับแล้วก็ได้ตามลำดับคิวที่ได้จองไว้เพราะก็จะมีลิสต์รายชื่อเป็นวันไปเลยนั่นเองเมื่อนำมาพิมพ์เนี่ยซึ่งตำรับตำราตามวัดวารามต่างๆเขาก็เรียกว่าชะตาพันเรามีลมหายใจอยู่ถึงแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเข้าสะดวกมีคนตายได้รับสังขารไปแล้วอาตมาก็มาคิดออกแบบอักขระเลขยันเป็นฝันและกำลังใจใช้เวลา1อาทิตย์แล้วญาติโยมทั้งหลายศิษยานุศิษย์นี่เฉพาะศิษยานุศิษย์เนี่ยต่างเคารพศรัทธาทั้งวันทั้งคืนผ่านขบวนการที่การตัดเพื่อที่ไม่งั้นพวกเราเอาอีก